ัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตาม Market Today ของเราค่ะผ่าน Facebook Money and Banking Channel นะคะรวมไปถึง YouTube Money and Banking Channel ด้วยอีกหนึ่งช่องทางสวัสดีทุกๆท่านนะคะที่รับฟังไปพร้อมๆกันทางด้านของพอดแคสต์ค่ะ Money and Banking Podcast วันนี้วันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2564เวลาเดินไวเหมือนโกหกนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของครึ่งปีแรกกันแล้วด้วยนะคะไม่ใช่สิครึ่งปีแรกมันต้องเดือนหน้าเนาะอ่ะไม่เป็นไรอีกนิดเดียวนะเราก็จะเข้ากันสู่ช่วงครึ่งปีหลังกันแล้วด้วยนะคะดังนั้นตอนนี้ใครยังไม่ทำอะไรก็ต้องรีบกันสักนิดหนึ่งแต่ด้วยในสถานการณ์แบบนี้นะคะเข้าใจว่าทุกๆคนอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษใช้ความรอบคอบกันด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตัวเลขก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อกันมีอยู่ทุกวันเลยที่ทางด้านของศบค.มีงานรายงานกันมารวมไปถึงยอดผู้เสียชีวิตกันด้วยนะคะวัคซีนเป็นความหวังของทุกๆคนที่อยากจะได้เข้าไปฉีดอยากจะได้รู้ข้อมูลว่าเอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะได้ฉีดกันเมื่อไหร่ติดตามข่าวสารกันไว้ด้วยนะคะรายการของเราก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันและที่สำคัญหน้ากากอนามัยแบบนี้ใส่ตลอดเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อเป็นการป้องกันกันด้วยนะคะแน่นอนทุกเรื่องยังคงต้องติดตามไม่เว้นแต่การลงทุนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยมีทั้งปรับตัวย่อลงไปให้เราใจหายปรับตัวบวกขึ้นมาให้เราดีแต่เหมือนดีได้แป๊บเดียวดียังไม่ดีไม่เต็มที่อ่ะมีการปรับตัวย่อลงไปอีกแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรแน่นอนมีทั้งยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นยอดผู้เสียชีวิตกันด้วยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันภาครัฐก็มีมาตรการต่างๆออกมากู้เงินเตรียมที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเดี๋ยวเราชนะม.33เนี่ยก็เริ่มทยอยเข้ากระเป๋าเราแล้วนะเราก็จะได้มีเงินที่จะมาใช้จ่ายหรือว่าช่วยในเรื่องของการบริโภคในช่วงนี้ด้วยส่วนในเรื่องของการลงทุนต้องถามก่อนเลยช่วงที่ผ่านมาใครติดดอยยกมือขึ้นหญิงหนึ่งคนแหละที่ติดดอยหลายตัวเลยนะตอนแรกตั้งใจจะเป็นนักลงทุนแบบเดย์เทรดอยากเก็งกำไรเพราะรู้สึกสถานการณ์ไม่ค่อยดีตอนนี้บางตัวคิดแล้วต้องถือยาวถือนานแน่ๆเลยมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะไอการที่เราติดหุ้นตัวนึงนานๆหรือว่าเราต้องถือหุ้นไปยาวๆเราเป็นนักลงทุน VI ด้วยหรือเปล่าวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนดูนะว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยหรือว่าที่ติดดอยกันมานานๆมันเหมาะที่จะเป็นในเรื่องของ VI หรือเปล่าหรือว่าถ้าเราคิดว่าตัวเราเป็นนักลงทุน VI แล้วจริงๆแล้วเราเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะต้องบอกว่านักลงทุน VI ในบ้านเรามีเยอะแยะเลยนะคะดร.นิเวศก็ใช่พี่กวีที่มาคุยกับเราเนี่ยก็จะนิยมเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุน VI เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดพอร์ตดร.นิเวศกันด้วยนะคะว่าหุ้นที่เขามีในพอร์ตที่เป็น VI ของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาสำรวจกันก่อนว่าการที่เราบอกว่าเราติดดอยหุ้นถือนานกันไปละถือลืมกันไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าการที่เราจะเป็นนักเก็งกำไรเป็นรายวันหรือว่าเป็นรายวีคมันอาจจะต้องเป็นรายปีมันใช่นักลงทุน VI ที่แท้จริงด้วยหรือเปล่านะคะ VI ก็คือหุ้นหรือว่าเป็นหุ้นที่เขาเรียกกันว่า Value Investor หรือว่า VIเขาก็บอกว่านักลงทุนหลายๆคนเนี่ยถ้าอยากจะเป็นนักลงทุน VI อันดับแรกเลยก็ต้องดูหุ้นที่เราถือเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เน้นคุณค่าด้วยหรือเปล่ามีพื้นฐานดีมีอนาคตด้วยหรือเปล่าดังนั้นไอ้หุ้นที่เราติดดอยอยู่ตอนเนี้ยจนทำให้เราต้องถือยาวๆเพื่อรอวันที่ราคาขึ้นมันอาจจะไม่ใช่การลงทุนแบบ VI ก็ได้นะคะซึ่งข้อดีของการลงทุนในหุ้น VI เนี่ยมีอะไรกันบ้างคือหลังจากนี้หลายๆคนอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของพอร์ตตัวเองกันสักนิดนึงเนาะว่าถ้าเราจะซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปในช่วงนี้มันเหมาะกับสถานการณ์กันด้วยหรือเปล่าแต่อย่างที่เราพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์เกือบทุกๆวันเลยเนี่ยเขาก็จะมีการบอกว่าก็แบ่งซื้อทยอยซื้อเป็นไม้ๆไปขายเป็นไม้ๆไปหรือว่าอาจจะต้องมีหุ้นที่เราสามารถซื้อมาขายไปได้เลยบ้างซื้อมาแล้วก็ถือกันไปยาวๆด้วยประดับพอร์ตกันไว้เพื่อเป็นการรองรับความเสี่ยงด้วยนะคะอย่าใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวคำนี้เรายังใช้ได้อยู่ดังนั้นเนี่ยข้อดีของหุ้น VI มีอะไรกันบ้างก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงต่ำแล้วก็มีความมั่นคงสูงนะคะ
หุ้นระยะสั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงสูงไปด้วยแต่ว่าถ้าหุ้นที่มันมีความเสี่ยงต่ำหรือว่ามีความมั่นคงสูงเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นการที่เราจะต้องถือกันยาวสักนิดนึงนะคะการถือยาวเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงน้อยเพราะว่าเราอาจจะถัวเฉลี่ยเข้าไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันอาจจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการที่เราเลือกหุ้นได้แต่ว่ามันต้องเป็นหุ้นที่เราเลือกแล้วว่ามันมีความเสี่ยงต่ำแล้วก็มีพื้นฐานของบริษัทของเขาที่ดีด้วยนะคะขณะเดียวกันหุ้นที่เป็นหุ้น VI เนี่ยมันจะต้องมีมูลค่าที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะหุ้น VI ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่สนใจเพราะว่ามันต้องถือยาวกันสักนิดนึงอย่างที่หญิงบอกไปตอนต้นแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปราคามันก็จะปรับดีขึ้นนะคะนักวิเคราะห์มีการแนะนำกันหลายตัวเหมือนกันนะคะที่หุ้นที่ในขณะนี้มันยังอาจจะยังไม่ไปไหนแต่ว่าพอสถานการณ์ดีพื้นฐานเศรษฐกิจดีหรือว่าแม้แต่บริษัทที่หุ้นที่เราถืออยู่ดีราคามันก็จะปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการที่เราถือยาวเพราะว่าเราซื้อตอนถูกแล้วเราก็จะไปขายตอนที่มันแพงขึ้นด้วยขณะเดียวกันนะคะต้องบอกว่าหุ้น VI เนี่ยมีโอกาสทำกำไรแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวเขาบอกว่าการถือครองช่วงแรกๆมันอาจจะไม่หวือหวาอย่างที่บอกไป value investor ถือยาวกว่าสักนิดนึงในระยะยาวมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นมากเพราะว่าเมื่อกิจการหรือว่าบริษัทของหุ้นที่เราถืออยู่มันเติบโตราคาหุ้นมันก็จะเติบโตกันไปด้วยดังนั้นถ้าเรามาดูการแนวทางการเลือกหุ้น VI จะเป็นอย่างไรกันบ้างข้อแรกเลยนะคะอันนี้จะแบ่งออกมาประมาณ3ข้อนะคะข้อแรกก็คือเลือกหุ้นที่มีราคาหรือว่ามูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็นคิดจากราคาหุ้นหารด้วยราคาหุ้นตามมูลค่าทางบัญชีข้อ2ก็คือดูอัตราส่วนทางการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจข้อ3ก็คือศึกษารายละเอียดตัวหุ้นว่าบริษัทของเขามีที่มาที่ไปอย่างไรแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างผู้บริหารมีเขาเรียกว่ามีความเป็นธรรมมีความสุจริตในการดำเนินธุรกิจด้วยหรือเปล่าคือทั้งหมดทั้งมวลนี้มันมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกหุ้นกันได้ด้วยนะคะคือตอนนี้ในเรื่องของการลงทุนนักลงทุนแน่นอนดูตัวบริษัทแล้วดูธุรกิจที่เติบโตในอดีตของเขาเป็นยังไงแนวโน้มอนาคตเป็นยังไงแล้วตัวผู้บริหารหรือว่าแม้แต่ตัวบริษัทเองก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะในเรื่องของธรรมาภิบาลตอนนี้นักลงทุนก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษกันด้วยค่ะซึ่งต้องบอกว่าพอเราซื้อหุ้น VI กันแล้วได้หลักเกณฑ์กันแล้วหรือว่าตรวจสอบใครที่อยากจะเป็นนักลงทุน VI กันแล้วเนี่ยเราจะขายหุ้น VI ได้เมื่อไหร่นะคะขายเมื่อพื้นฐานของบริษัทเปลี่ยนไปก็ต้องดูหลังจากที่มันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆมีกำไรทุกปีทุกปีทุกปีพอปีต่อไปกำไรมันเริ่มลดลงลดลงลดลงอันนี้มันก็น่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงกับบริษัทเขาเราต้องรีบขายก่อนนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่า cut loss ทิ้งหุ้นกันไปก็คือได้กำไรแล้วก็ซื้อแล้วก็ขายเข้ามาเพื่อรอวันที่จะไปซื้อหุ้นตัวอื่นหรือว่ารอวันที่บริษัทเขาเติบโตอีกรอบนึงนะคะขายเมื่อราคาสูงเกินมูลค่าที่แท้จริงหรือว่าเราจะขายเพราะเราเห็นโอกาสการเติบโตของหุ้นตัวอื่นมากกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะหรือว่าเรื่องธรรมดาก็ได้ที่เมื่อเวลาเราเห็นอะไรที่มันดีกว่าเติบโตกว่าแล้วมันน่าจะสร้างผลตอบแทนสร้างผลกำไรให้เราได้ดีกว่าเราก็ขายตัวเดิมทิ้งแล้วก็ไปซื้อตัวใหม่ได้แต่อันนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบกันด้วยนะคะดังนั้นอันนี้จะเป็นหลักเกณฑ์ที่นำมาคุยกันว่าคุณสมบัติที่ดีของคนที่จะเป็นนักลงทุน VI จะเป็นอย่างไรหรือว่าแม้แต่ถ้าเราจะเลือกหุ้น VI จะต้องเป็นยังไงกันบ้างหรือจะขายตอนไหนก็ได้บ้างนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันแน่นอนว่าในตลาดหุ้นไทยดร.นิเวศเหมวชิรวรากรเนี่ยถือว่าท่านเป็นนักลงทุน VI หรือว่านักลงทุนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามท่านเนี่ยก็จะรู้ว่าท่านเนี่ยจะเน้นลงทุนหุ้นที่มีคุณค่าแล้วก็มีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ลงทุนยาวด้วยดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในพอร์ตหุ้นของท่านเนี่ยมีหุ้นอะไรกันบ้างเผื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่ด้วยนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขามีการเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่ช่วง23เมษายน2564พบว่าดร.นิเวศนะคะมีชื่อในโครงสร้างผู้ถือหุ้นสิทธิ์อันดับแรกหรือว่ามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนะคะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์วันนี้หญิงคัดมา3อันดับแรกก็คือบมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกหรือว่า East Water ที่ตัวย่อในตลาดหุ้นก็คือ EASTW มีหุ้นอยู่ตรงนี้นะคะประมาณ 99.5 ล้านบาทอันดับที่2นะคะบมจ. Quality House หรือว่า QH ค่ะ
ตรงนี้นะคะมีมูลค่าการลงทุน615ล้านบาทและบมจ.ทุนธนชาติหรือว่า TCAP มีมูลค่าการลงทุน525ล้านบาทอันนี้เป็น3อันดับแรกนะคะแต่ว่ายังมีตัวอื่นๆที่ดร.นิเวศเข้าไปลงทุนด้วยเช่น CPO BCPG BCP แล้วก็ IRC ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวหุ้นที่ดร.นิเวศท่านได้ลงทุนไปนะคะดังนั้นนักลงทุนท่านไหนอยากจะเป็นนักลงทุนที่เน้นการลงทุนหุ้นที่มีคุณค่าหรือว่าอยากจะลงทุนตามบุคคลที่คร่ำวอร์ดในวงการตลาดหุ้นแล้วเป็นนักลงทุน VI ตัวจริงก็ดูหุ้นที่ท่านเลือกแล้วก็ลองนำมาปรับใช้ปรับพอร์ตของตัวเองก็ได้ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าถ้าเราดูของบุคคลที่ประสบความสำเร็จหรือว่าบุคคลที่มีความรู้แบบนี้นะคะแล้วเราเดินตามรอยเขาเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้แต่ว่าความสำเร็จมันไม่ใช่แค่ดูคนอื่นเพียงอย่างเดียวนะคะศึกษาพิจารณาอย่างรอบคอบกันด้วยในเรื่องของการลงทุนไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีใครมาชี้นำเราได้ว่าคุณต้องลงตัวนั้นลงตัวนี้ฟังแล้วก็นำมาปรับใช้กับพอร์ตของตัวเองและเราก็เป็นผู้พิจารณาเองนะคะเพราะว่าเวลาที่เราผิดพลาดเนี่ยเราก็จะได้โทษตัวเองไงไม่ต้องโทษคนอื่นนะคะก็เป็นในเรื่องของคำแนะนำแล้วกันเนาะแล้วก็แนวทางหากใครอยากจะผันตัวเป็นนักลงทุนที่ถือหุ้นยาวที่เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะวันนี้หญิงก็เอามาฝากกันส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ดูทั้งทาง Facebook ของเรานะคะ YouTube ของเราชอบข้อมูลข่าวสารที่ Market Today พูดคุยกันทุกๆวันตอนบ่าย2อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดดาวนะคะให้กำลังใจหญิงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยนะคะเพื่อเป็นแรงใจแรงกายในการทำงานแล้วก็พูดคุยกับนักวิเคราะห์รวมไปถึงนะคะให้กำลังใจกับนักวิเคราะห์ของเราได้นะคะมีคำถามเขียนไว้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยววันไหนที่เรามีการพูดคุยกับนักวิเคราะห์จะหยิบคำถามนั้นมาตอบคำถามให้ท่านด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ทุกท่านพลาดการลงทุน Market Today ของเราทุกๆบ่ายเป็นประจำทุกวันนะคะกด Subscribe เพจเราไว้ได้เลยเวลามีไลฟ์สดกันแบบนี้ก็จะเด้งเตือนที่ข้อมูลของท่านด้วยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หญิงแล้วก็ทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ